สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจีจี้ฟอร์ดจีจัดกันอีกแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ค่ะมารีวิวรถ Next Gen Everest ให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะตามคำเรียกร้องเลยค่ะจากที่รอรถกันมานานมากๆเลยนะคะตั้งแต่มอเตอร์โชว์จนถึงเดือนกรกฎาคมตอนนี้รถก็มาลงที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สีที่เอามารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นท็อปคับ2ใบเทอร์โบนะคะจะเป็นเจ้าไทเทเนียมค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,700,000 กับ 4,000 บาทถ้าเป็นสีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 12,000 บาทนะคะหรือลูกค้าคนไหนอยากจะได้ภายในเป็นพาลีนนะคะเป็นสีพาลีนก็เพิ่มเงินอีก 10,000 บาทนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้ออปชั่นเป็นยังไงนะคะสำหรับราคา 1,700,000 นะคะกับ 4,000 บาทถือว่าแรงพอสมควรนะคะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนต้องถูกใจออปชั่นอย่างแน่นอนไปดูจีจี้รีวิวให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นท็อปขับ2นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 นะคะมีกำลังแรงอยู่ที่210แรงม้านะคะแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะสำหรับตัวเจ้าไทเทเนียมนะคะตัวกระจังด้านหน้านะคะก็จะเหมือนเจ้าท็อปขับ4เลยนะคะก็คือจะเป็นกระจังโครเมียมนะคะคาดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะลูกค้าตัวจริงหล่อมากๆแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรถทดลองขับให้ลูกค้าได้ทดลองขับนะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองขับนะคะก็แวะมาได้ที่ฟอร์ดพระนครสาขารังสิตตั้งแต่วันที่22 23 24นะคะเดี๋ยวโชว์รูมจะมีจัดงานแล้วก็แจกของสมนาคุณมากมายเลยล่ะค่ะลูกค้าสามารถแวะมาทดลองขับกันได้เลยนะคะอ่ะต่อมาที่ตัวไฟด้านหน้านะคะสำหรับตัวไฟด้านหน้าของรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นรูปตัว C มีไฟวิ่งกลางวันให้เป็นไฟ LED เหมือนกันมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะคะตัวนี้เขาก็จะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้ด้วยเพราะว่าเขามีระบบ Adaptive Cruise Control นะคะก็คือการควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างพร้อม Stop and Go นะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีระบบ Lane Keeping มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าค่ะต่อมาที่ตัวแม็กกับตัวยางนะคะตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กสีเงินนะคะสีบอลเงินตัวนี้ขนาด20นิ้วแล้วก็ยางที่ให้ของปีนี้ก็จะเป็นยางกู๊ดเกียร์ค่ะลูกค้าซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่255/55R20นะคะสำหรับปีนี้หล่อมากๆค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะปีนี้ซุ้มล้อนะคะทำมาให้แล้วจากโรงงานนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้ารถสีน้ำตาลซุ้มล้อก็จะเป็นสีน้ำตาลสีขาวมุกซุ้มล้อก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะหล่อเท่มากๆเลยสำหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงแล้วก็สีน้ำตาลตัวนี้นะคะเป็นสีใหม่นะคะสีไฮไลท์เลยนะคะที่ฟอร์ดทำมาใหม่เลยสำหรับปีนี้สวยมากๆนะคะโอเคออปชันที่มาใหม่สำหรับปีนี้นะคะก็จะเป็นกล้อง360องศานั่นเองค่ะลูกค้าทำงานควบคู่กันกับเซ็นเซอร์รอบคันนะคะตัวนี้มีมาให้กล้อง360องศาพร้อมไฟส่องข้างตัวรถนะคะแล้วที่สำคัญค่ะตัวกระจกมองข้างเนี่ยออกแบบมาให้ดูหรูหราโดยการครอบโครเมียมเข้าไปนะคะแล้วที่สำคัญค่ะรุ่นนี้มีบายสปอร์ตให้กับลูกค้าด้วยจุดอับสายตามองเห็นได้กว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้เหมือนกับเจ้าWide Track นะคะก็จะมีบายสปอร์ตมาให้แล้วก็สำหรับตัวกุญแจนะคะปีนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูเดี๋ยวภายในจะเป็นอีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะคะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าให้มา2ดอกนะคะการใช้งานก็ง่ายๆกดล็อกนะคะ1ทีแต่ถ้าเกิดกุญแจอยู่ที่ตัวไม่ต้องกดล็อกก็ได้ค่ะเปิดประตูก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะมาที่ตัวชายบันไดนะคะสำหรับตัวชายบันไดนะคะเขาก็จะเป็นชายบันไดสีดำนะคะตัวล่องตัวนี้ก็จะมีความถี่ตัวห่างมากขึ้นนะคะทำให้การดูแลรักษาการทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถก็คือด้านล่างก็จะเป็นติดแบบเป็นแผ่นโครเมียมขึ้นมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัว Everest เนี่ยตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าจุดสำคัญต่างๆเขาก็จะใส่เป็นแบบโครเมียมนะคะทำให้รถดูดีขอบกระจกด้านข้างตัวนี้มือจับเป็นโครเมียมนะคะอ่ะมาที่ตัวด้านท้ายสำหรับตัวด้านท้ายโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าก็คือจะเป็น
ไฟแบบใหม่นะคะไฟแบบใหม่เป็นไฟ LED มีกล้องมองหลังมาให้นะคะตัวนี้ใช้งานกับกล้อง360องศาเหมือนกันนะคะนี่สวยมากๆพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์มาให้ไฟท้าย LED ระบบฝาท้ายเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ก็คือฝาท้ายแฮนด์ฟรีก็คือเวลาที่ลูกค้ามีเขาเรียกว่ามีของพลุงพลังนะคะสามารถเตะเปิดประตูก็จะเปิดได้เลยนะคะโอเคดูรอบๆคันกันไปหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคนเดี๋ยวไปต่อคลิปที่2นะคะก็จะเป็นภายในนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้จบคลิปกันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิป2ภายในนะคะบ๊ายบาย